เอาละครับเราอยู่กับเกมคาบา2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการลงดาน27มีชื่อว่า Hall of the Recluse ว่าจะต้องเดินยังไงหมุนตรงไหนหรือยังไงวันนี้โดยมีทีมงานมีทีมผู้ช่วยหัวแกะขี่เสืออยู่ข้างๆโอเคเอาละติดตามรับชมกันได้เลยครับโดยเริ่มแรกเราจะต้องมาห้องทางนี้ก่อนห้องทางซ้ายแล้วใช้อีกคนนึงถ้าเรามาเป็นทีมอีกคนนึงจะช่วยทีมมอนล่างมอนไว้ส่วนเราจะต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปห้องต่อไปได้พอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็ช่วยเขาตีตรงนี้ให้มันหมดห้องนี้ก็เช่นกันครับก็เหมือนเดิมก็คือเราจะปล่อยเขาตีส่วนเราก็จะเปิดสวิตช์ตรงนี้เขาจะคอยตีมอนและดึงมอนให้เราเพื่อให้มอนมันไม่ตีเราแล้วเราจะได้เปิดสวิตช์ตรงนี้ได้อย่างสะดวกแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ตีมอนก่อนแล้วค่อยเปิดก็ได้หลังจากเราเปิด2ซื้อได้บ้างแล้วเราก็มาตีมอนตรงนี้เพื่อจะเข้าประตูตรงนี้นะครับเราจะปล่อยเขาเข้าไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้เป็นตีมอนส่วนเรามีหน้าที่เปิดสวิตช์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะมีทั้งหมดรู้สึกจะ1 2 3 46น่าจะ6อัน1 2อันนี้3 4 5 6ใช่6อันเราจะต้องรีบเปิดให้ครบ6อันตรงนี้ก็คือเขาจะมีหน้าที่อีกคนนึงเขาจะถ่วงเวลาให้เราก็คือจะคอยตีมอนให้เราเพื่อให้เรามาเปิดซื้อตรงนี้ได้อย่างสะดวกราบรื่นถ้าสมมติเรามากันเป็นปาร์ตี้เงี้ยคนที่มีหน้าที่เปิดนี้ก็คือจะเป็นพวกพาหรือพวกตีไก่พวกตีไก่ก็จะมีหน้าที่ลากมอนไปจากวนก่อนพอครบทั้งหมดปุ๊บเราก็สามารถขึ้นข้างบนได้เลยนี่คือมอนมันตีผมผมเลยเปิดไม่ได้ต้องให้เขาเปิดแทนไปก่อนมันน่าจะเกิดบั๊กปกติมันไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้โอเคไปต่อได้
ังจากเปิดสวิตช์นี้แล้วรอแป๊บหนึ่งมันจะมีมินิบอสเกิดตรงนี้นะครับเคลียร์มินิบอสเสร็จทั้ง3ตัวเมื่อกี้อันนี้จะเป็นบอสตัวแรกก็คือเป็นบอส FA บอสธนูนั่นเองต้องตีให้เสร็จก่อนแล้วเราถึงจะเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้แล้วต้องเปิด2สวิตช์2ข้างนี้นะครับในทางเดินข้างหน้านี้เลือดเราจะลดตลอดเราต้องรีบเดินไปแล้วรีบตีคริสตัลตรงนี้ให้แตกไปเรื่อยๆจนไปถึงทางแม่น้ำแล้วเลือดถึงจะไม่ลดนะครับโดยตรงทางแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่ายังไงสวิตช์ตรงกลางนะครับสีฟ้าคือเราจะให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ในปาร์ตี้เราเนี่ยค่อยๆกระโดดไปตามทางตรงเนี้ยไปเรื่อยๆพอเขาไปตามทางเสร็จปุ๊บถ้าเขาเหยียบแท่นสีฟ้านี้ได้แท่นตรงน้ำตรงนี้จะโผล่ขึ้นมาเราจะไม่ต้องคอยกระโดดทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเราก็มีหน้าที่รอแท่นตรงนี้โดยเราสามารถลงมารอในน้ำได้เลยเราจะรอแค่จุดนี้อันนี้มันจะติดนะเราก็จะรอตรงนี้ก่อนรอเขาไปเหยียบแท่นตรงกลางให้เราถ้าเขาไม่ร่วงน้ำซะก่อนนะครับโอ้โหไม่ร่วงด้วยมิชชั่นคอมพลีทถึงบอสตัวที่2ตัวนี้จะเป็นบอสเอสเอฟนะครับเราสามารถลุยได้เลยถ้าตีตายก็ประตูเปิดครับ
เมื่อเรามาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้จะเหลือมินิบอสตัวหนึ่งเป็น FB หลังจากเราตี FB ตายก็คือจะเป็นบอสที่อยู่ในโหลผนึกตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ได้คือเราต้องตีมอนไปเรื่อยๆจนมันหมดมันถึงจะออกมานะครับคือบอส FB เมื่อบอส FB ตายเราจะต้องเปิดสวิตช์ที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดโดยมอนตรงนี้ไม่ต้องไปตีมันเพราะว่าถึงตีมันก็เกิดใหม่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตีเราก็ใช้เพื่อนตีมอนให้ส่วนเราก็มีหน้าที่เปิดสวิตช์ไล่เปิดจนครบเมื่อเปิดครบก็จะพบบอสรองบอสครับรองบอสมันยังมีบอสอีกตัวนึงเป็นบอสลับอยู่ที่นึงตัวที่อยู่ในโหลนี้เป็นรองบอสอยู่เมื่อเรากำจัดบอสตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บบอสตัวจริงๆจะอยู่ตรงนี้ครับให้เราเดินกลับมาอย่าเพิ่งออกถ้าปกติแล้วคนเราเขาจะออกกันเลยเนี่ยแต่ก็คือมันตีบอสลับอยู่ข้างหลังก็เข้าใจทำเหมือนกันนะ
ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับดันนี้ All of the Recruits เราก็สามารถออกดันได้เลยครับถ้าตรงไปกับทางเดิมนะไม่มีวาร์ปอันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีขอบคุณที่รับชมครับ